วานสำรันใจวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำแหนมหลนกันค่ะแหนมหลนสูตรของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราจะเอาแหนมมาหลนแล้วรับประทานคู่กับกุ้งกรอบกันเดี๋ยวเราจะเอากุ้งคลุกกับแป้งให้เข้ากันแล้วก็เอาลงไปทอดเลยเสาของง่ายๆให้แป้งเกาะทุกอนูแบบนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าแป้งเกาะกุ้งของเราหมดแล้วโหสวยมากยกขึ้นเสด็จน้ำมันแหนมของเราเป็นแท่งแบบนี้ยีเขาก่อนค่ะเมนูหล่นเนี่ยนะเป็นเมนูที่เป็นเมนูโปรดของคุณย่ากับคุณพ่อมากๆเลยยีออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสีสวยมากๆเลยดูสิสูตรของที่บ้านเนี่ยนะคะจะเอาแหนมเนี่ยคลุกกับหอมแดงแล้วก็กะทิให้เข้ากันในหม้อแล้วค่อยตั้งไฟหล่นเนี่ยต้องใส่หอมแดงเยอะๆเดือดแบบนี้ใส่กะปิลงไปขยี้จนกระทั่งกะปิของเราเนี่ยนะคะละลายดีขยำนิดนึงพริกชี้ฟ้าหั่นท่อนนะคะหล่นจะมีอมเปรี้ยวๆจากน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายนะพริกขี้หนูสวนบุบนะคะสาดลงไปแบบนี้เลยจากนั้นนะคะโรยกุ้งกรอบของเราลงไปน้องชายนะที่ไม่ค่อยชอบทานอาหารแบบนี้ก็จะกินกุ้งกรอบข้างบนได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเมนูที่ทุกคนในบ้านแฮปปี้คุณ